ใครมีอะไรจะถามไหมเห็นไหมมีอะไรข้องใจข้อปฏิบัติไหมรู้ยังไงรู้อันแรกคือรู้ให้ทันว่าเรามีพระพุทธเจ้าเราจะทุกข์ยังไงเราก็มีพระพุทธเจ้ารู้ให้ทันนะให้รู้ไว้เสมอนะเราจะมีความทุกข์ความเดือดร้อนอะไรก็ตามแต่เรามีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเรามีพระธรรมมีพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งนะเราไม่ใช่ว่าเป็นคนที่มีทุกข์แล้วมันโดดเดี่ยวเราไม่มีที่พึ่งอะไรเลยได้แต่ถูกความทุกข์ครอบงำจิตใจแล้วก็เศร้าหมองคิดไปเองตัดสินใจเองแล้วก็กล้าทำในความชั่วโดยไม่ยับยั้งในตัวเราเองหมายความว่าเราไม่มีที่พึ่งแล้วเป็นคนไม่มีที่พึ่งจึงกล้าทำในสิ่งที่เป็นความชั่วได้โดยไม่ละอายใจแต่เวลาเราระวังตัวเราคือเราก็ระวังว่าเราจะคิดชั่วเราก็จะนึกถึงว่าเรามีพระนะและมีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งนะเราจะทุกข์อะไรก็ตามเถอะพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราพระธรรมพระอริยสงฆ์นะเป็นที่พึ่งอันยอดเยี่ยมในใจเรามันจะทำให้เราเป็นกำลังชุ่มชื้นขึ้นมาถูกไหมล่ะเพราะนั้นเราก็จะลืมเรื่องราวที่เราคิดวุ่นวายการคิดเร็วๆแล้วว่าคิดทำให้เราเดือดร้อนมันก็ดับไปเราแก้ไขใจด้วยการนึกถึงว่าทุกเช่นนี้ไม่มีใครช่วยได้นอกจากพระเราไม่เคยมีสิ่งใดที่จะมีความมั่นคงหรือว่าช่วยเหลือเราได้ดีนอกจากพระรัตนะต่อให้เราทุกน้อยทุกมากทุกเยอะแยะทุกเจ็บหัวใจทุกทรมานใจแค่ไหนก็ช่างแต่นะไม่ต้องเลือกทุกละเป็นที่ว่าทุกเมื่อไรแล้วก็เราเป็นคนมีพระไม่ใช่สิ้นพระเราลูกพระเรามีพระพุทธเจ้ามีหลวงพ่อมีครูบาอาจารย์เราไม่ต้องกลัวว่าสิ่งที่เป็นความทุกข์มันจะทำให้เราต้องเดือดร้อนทุกข์ก็ทุกข์ไปจับตรงนี้ไว้แล้วเราจะนิ่งจิตจะนิ่งภาพพระก็จะเกิดพอเราบริกรรมภาวนาเดี๋ยวเราก็รู้สึกครูบาอาจารย์ท่านสอนท่านไม่สอนโดยตรงท่านก็ปลอบใจเราแล้วก็อาจจะมีคำตักเตือนเราในจิตเราก็จะมีกำลังใจในการที่จะสู้กับปัญหาได้อย่างสบายอย่างนั้นสำคัญกำลังใจกลับแล้วเอาเลยอนุญาตให้ถามตอบไม่ตอบอยู่เรื่องนึงคืออย่างนี้ค่ะเมื่อวันศุกร์ตอนเช้ามืดลูกได้นั่งสมาธิพอสมาธิก็กรรมฐานของหลวงพ่อพระราชกุมารยานเสร็จลูกก็ท่องพระคาถาบารมี30ทัศน์เจ้าค่ะแล้วพอต่อมาลูกก็ท่องพระคาถาที่หลวงพ่อให้เป็นท่องดูพุทธังเมฆานิมิตติตังมะอาอุท่องจน3พุทธคุณธรรมคุณสามคุณเจ้าค่ะพอท่องเสร็จจิตสงบขอบารมีพระไปที่พระจุฬามณีกราบท่านทุกพระองค์กราบผู้มีพระคุณแล้วก็ขอบารมีพระขึ้นไปพระนิพพานอีกเจ้าค่ะแล้วตอนนี้ดวงจิตขององค์ท่านสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์พระปฐมพระพุทธเจ้าค่ะท่านคุมดวงจิตของท่านคุมดวงจิตของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกพระองค์แล้วพระอรหันต์ทุกพระองค์พระสีนาสงฆ์ทุกพระองค์แล้วคุมจิตของลูกด้วยเจ้าค่ะแล้วพอท่านคุมปุ๊บจิตทุกดว
วงก็จะสว่างผ่องใสแล้วจิตของลูกก็บอกว่าเราคือจิตร่างกายข้างล่างนั้นไม่ใช่ของเราพอท่านอย่างนี้จิตก็ลอยแบบสว่างคือเหมือนว่าลูกได้แยกกายแยกจิตอย่างนี้ลูกทำถูกหรือเปล่าเจ้าค่ะคือท่านมาในจิตค่ะพอท่องทุกทางเมฆานิมิติตังมะอาตุธรรมังเมฆานิมิติตังสุขังมะแล้วก็สังขังเมฆานิมิติตังหามะอุท่องไปเรื่อยๆจนนิ่งจะขับนิ่งก็แยกกายแยกจิตวันสุดที่ค่ะลูกทำถูกหรือทำผิดทำต่อไปทำแบบนี้ทำเรื่อยๆทำต่อไปทำอย่าหยุดทำนะทำอย่างนี้ทำไปเกิดจะเกิดเหมือนเดิมหรือจะไม่เกิดเหมือนเดิมก็ไม่ต้องมีความกังวลใจสิ่งที่เราทำเราต้องการคือหนึ่งทำจิตใจให้เราให้สะอาดแล้วเราก็ต้องการจะตายเดี๋ยวนี้ก็ไม่ต้องมีชีวิตที่สกปรกเราจะได้มีกายที่สะอาดมีใจที่สะอาดสะอ้านเห็นในสิ่งที่มันมีความสุขคือนิพพานได้ง่ายเราหวังแค่นี้ปฏิบัติไม่ต้องไปหวังว่าจะต้องเห็นอะไรสิ่งนั้นจะเป็นยังไงมันไม่มีอะไรที่เป็นอย่างเช่นนั้นตลอดไปหรอกนะนิมิตจะเกิดยังไงก็เรื่องของนิมิตแต่สิ่งที่เราคิดไม่ปรารถนาจะเกิดมันยังคงอยู่เราก็จะเห็นว่าความจริงมันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่นี่ไม่ใช่ไอ้นี่มันแค่กระดูกเลื่อนล่างสกปรกของหน้ารังเกียจไม่ใช่เดี๋ยวนี้เราก็เห็นอย่างนั้นตอนนั้นเราก็เห็นอย่างนี้ก็ยังทรงความคิดความเห็นที่เป็นไม่อย่างที่เราเข้าใจว่าเราไม่ใช่กายเราคือจิตเราก็พยายามรักษาจิตของเราให้มันสงบจิตไม่ต้องว้าวุ่นไม่ทำให้จิตเราเสียเห็นอะไรก็อย่าทำให้จิตเสียได้ยินอะไรก็อย่าทำให้จิตมันเสียเพราะว่าจิตมันเป็นตัวเราถ้าทำให้จิตเสียเราก็เสียไปกับจิตไปด้วยงั้นตาเห็นหูได้ยินหรือจะประกระทบกับเรื่องราวอะไรที่ทำให้ใจมันเคยเสียแล้วก็พบว่าไม่เอาเราไม่อยากเสียไปกับสิ่งที่นั่นก็สกปรกนี่ก็สกปรกนั่นก็ไม่ใช่เขานี่ก็ไม่ใช่เราและเรื่องราวทั้งหลายมันก็ไม่เห็นจะมีอะไรสาระไม่สนใจดีกว่าแล้วกลับมาภาวนาพุทธังเมฆานิมิตจิตตังเราเรื่อยๆไปตรงอย่างนั้นแหละนะเดี๋ยวเราต้องทำให้ทันเขาบ้างเรายังไม่ไปไหนเลยยังพุทธังเมฆานิมิตจิตตังอย่าลืมมามาเอาอุหรือเปล่าเลยนะไอ้หนูมันถ่ายรูปองค์ครูเอาไว้ดีอยากให้พวกเธอมีเอาไว้เพื่อการได้เห็นเป็นเหมือนกับว่าเป็นองค์ครูมันได้ระลึกว่าเราได้บูชาครูแล้วนะในวิชาที่เราฝึกเราไม่ได้ฝึกแบบไม่มีครูบาอาจารย์นะเราทำถูกต้องตามโบราณอาจารย์ที่ก็ทำกันมาเราได้นำดอกไม้มาบูชาเราได้กระทำการไหว้บูชาครูบาอาจารย์ขอให้ท่านทรงสงเคราะห์เราในเรื่องของวิชานี้อย่างถูกต้องตามหลักตามโบราณเขาทำมาแล้วนะบางทีภาพเนี่ยมันเป็นเครื่องเตือนใจเราพอเห็นโอ้เรานึกได้ว่าเมื่อวันครูเราทำวิชานี้มีครูบาอาจารย์เราก็รู้สึกมันขลังหน่อยแล้วก็มันทำให้จิตใจเราเข้มแข็งหน่อยถ้าเราทำไปทำไปเราก็ลืมไปว่าเราไหว้ครูแล้วมันก็อ่อนๆหน่อยกำลังใจนะมันไม่เหมือนเห็นภาพว่าไอ้หนูก็ถ่ายรูปไปสวยดีเอาไว้ว่าขอมันกันแล้วกันนะ
ขอข้าวไม่มีอ่ะเอามาแล้วกันคนมีบุญก็ให้มาถวายให้มาที่รักที่หวงแหนเขาเขาก็ให้มาเป็นประโยชน์ต่อพระศาสนาเราก็เอามาให้เป็นที่เป็นประโยชน์สิ่งอะไรไม่เราไม่ได้ปรารถนาเอามาเพื่อตัวเราเองหรอกไม่ว่าของอะไรหรอกนะมันมีค่าทางใจของอัตของทุกอย่างของครูบาอาจารย์มีค่าทางจิตใจสูงคือว่ามันทำให้เราไม่ลืมครูบาอาจารย์เนี่ยเมื่อเราทำรูปของหลวงปู่หลวงพ่อให้เธอได้เห็นคือว่าเราจะได้ไม่ลืมหลวงปู่ไม่ลืมหลวงพ่อเรายังแวบหลวงปู่หลวงพ่อครูบาอาจารย์เรานะมันยังอบอุ่นบ้างเนี่ยบางทีเราไม่เห็นน่ะไม่มีโอกาสได้เห็นหน้าเห็นอะไรของท่านนะนานๆเราได้ยินเสียงนานๆเรานึกถึงมีคนเอ่ยพูดถึงแล้วก็รู้สึกทีนึงแต่ว่าของที่มาอยู่กับตัวเราอ่ะนี่หลวงปู่อันนี้หลวงพ่อยังเห็นนี่หลวงปู่เรานะนี่หลวงพ่อเรานะเรายังระลึกนึกถึงสิ่งที่ท่านพูดท่านสอนท่านเตือนมันเป็นนิมิตทางใจอย่างหนึ่งที่พาให้เราเป็นสุขอ่ะของอะไรที่เป็นของท่านแม้แต่ไม้จิ้มฟันมันก็มีค่าทางใจนี่ว่าอะไรเนาะเป็นค่าทางใจจะศักดิ์สิทธิ์ขนาดไหนจะเป็นของมีคุณพิเศษเพียงใดก็ไม่มีความหมายเท่ากับสิ่งนี้เป็นของครูบาอาจารย์ที่มันมีค่าทางใจกับคนที่รักอ่ะเรารักเราศรัทธาเนี่ยอะไรก็ได้นะอย่าว่าแต่ไม้จิ้มฟันเป็นก้อนขี้ของท่านยังดีเลยขอให้มีให้เราเถอะเราก็เออเนี่ยของพ่อเราเดี๋ยวจะเป็นอุจจาระก็ของพ่อเราอ่ะเรายังมีไว้ให้เป็นที่อะไรระลึกนึกถึงชุ่มชื่นใจดีใครมีขี้ของท่านรวยจะได้หาไม่ได้แต่ของฉันเรามีบานเลยเดี๋ยวป้าเป็นลูกกรแจกเอาแบบเขย่าได้อันนี้เอาไว้เป็นที่เตือนใจเรานึกถึงภาพเรานั้นเอานี่วันไหว้ครูเราได้ทำการไหว้ครูบาอาจารย์ภาวนาเราก็เรามีครูบาอาจารย์นะครูบาอาจารย์ต้องช่วยเราช่วยให้สิ่งที่เราเจริญภาวนาเนี่ยมีผลเราไม่ได้ศึกษาเหมือนกับว่าครูพักรักจำพอเห็นเขาดีแล้วก็เอามาตรวจเอามาท่องอย่างนี้แหละครูพักรักจำไม่ได้เจริญทำยังไงให้ตั้งใจขนาดไหนก็ไม่มีผลมันมีมาแล้วพระเขามาหาเราจากสมุทรสาครนู่นเนี่ยนั่งแท็กซี่มาเขามาหาเราก็มีเขาทำมาเป็นปีๆเขาพูดอุปมาว่าผมสวดจนปากเปียกปากแฉะแล้วแห้งแล้วอ่ะยังไม่ได้อะไรเลยเขาว่าว่าทำไมผมเป็นอย่างนี้ท่านก็เลยถามสักคำว่าท่านไปครูแล้วหรือผมไม่ได้ทำเลยเห็นแต่ว่าในหนังสือหลวงพ่อมีคาถาก็เลยบริกรรมภาวนาเลยอยากได้ชิดที่ครูอยากไหว้ครูมันจะต้องทำเพราะถ้าใจเราไม่น้อมต่อเจ้าของวิชาวิชาเหล่านี้ใครก็จะให้เรามาทุกอย่างมันต้องอาศัยอย่างนั้นนะคราวก่อนอย่างนี้ดอกไม้เนี่ยมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ไม่ได้เป็นดอกไม้สามสีเวลาเราปฏิบัติกันเนี่ยมันเหมือนมันไม่ค่อยได้เนื้อมันก้องแก๋งก้องแก๋งแต่เวลาเราบูชาครูบาอาจารย์ได้ดอกไม้สามสีมันเป็นเรื่องเป็นราวหน่อยกรรมฐานสังเกตไหมล่ะจะว่าไม่สำคัญไม่ได้หรอกนะ
เราศึกษาเราปฏิบัติเราก็ต้องนึกถึงสิ่งที่ครูบาอาจารย์ท่านวางไว้เป็นเครื่องสักการะงั้นเธอจะปฏิบัติที่บ้านเธอถ้าอยากจะฝึกให้ดีฉันเอาดอกไม้เข้าสามสีบูชาพระเขานะเจริญสมาธิเขาทุกวันเข้าอย่างนั้นก็ได้ดอกสองดอกสามดอกสามดอกดอกละสีเอ้าก็บูชาพระเอาเข้าจะหลิงหนึ่งทำจาคะรู้จักสลักสักหน่อยนะเอาไปแล้วใส่กระปุกหยอดไว้บูชาครูแล้วก็ปฏิบัติเอาอย่ามองข้ามนะของอย่างเนี้ยมองข้ามแล้วมันเรากลายเป็นคนผู้ทำแล้วเสียเปล่าอีกเรื่องนึงง่ายๆเลยอย่างพระของหลวงพ่อหรือพระของใครที่ก็เทวจิตเนื้อจิตตัวอย่างเงี้ยห้อยคออย่างนี้ปั๊บก็ใส่ห้อยคอไปถึงจะมีพระห้อยคอเธอก็ไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างจะดีตามที่เธอคิดนะเราต้องน้อมใจอาราธนาแล้วก็อธิษฐานปรารถนาแล้วถึงจะสวมใส่ไปในคอเราเธอไปสังเกตผลเอาเองก็แล้วกันว่าระหว่างเธอมีแล้วเธอกับฟ้าใส่คอปุ๊บเอาจากบ้านไปแล้วยกมือทำยันซึกใส่ปุ๊บไปแล้วก็เธอตั้งจิตตั้งนโมอาราธนาอิทธิฤทธิแล้วก็อธิษฐานขอให้เป็นอย่างนั้นขอให้เป็นอย่างนั้นเธอก็สวมใส่แล้วก็ไปวันนั้นกับวันอื่นๆมันจะต่างกันอย่างมากนี่แหละสิ่งที่มันเป็นของเล็กๆน้อยๆแล้วเราก็ทำเป็นปกติแต่ว่าเราทำง่ายใจเราคิดว่าเราเคารพเราไม่ได้ปรามาสแล้วว่าเรามีผ้าห้อยคอแล้วเราก็สบายใจแต่มันไม่ได้ผลเต็มของผลที่ควรจะได้ไม่ว่าอะไรเป็นของครูบาอาจารย์จะเป็นอยู่เป็นยาเป็นทั้งหมดต้องทำการไหว้ต้องระลึกนึกถึงต้องอธิษฐานต้องตั้งความปรารถนาลงไปนะแล้วเราถึงจะกินนะถึงจะใช้แล้วถึงจะทำอะไรก็ทำไปเถอะงั้นมันถึงจะมีผลดีคนสมัยโบราณเขาจึงมีผลกับการที่มีสิ่งเหล่านี้เป็นสมบัติจิตเนื้อจิตตัวของในใจเขาถึงสมัยนี้ก็เรียกว่าใจเห็นแต่ใจไม่ถึงใจได้ใจเห็นแต่ใจไม่ถึงมีก็ไม่ถึงพระท่านไม่ว่าอะไรแต่ว่าเทวดาที่รักษาปัญหามาอยู่นี่เนี่ยเรามีพระติดตัวเถอะก็มีเทวดาที่ครูบาอาจารย์ท่านฝากกับเทวดาเอาไว้ท่านที่ถือมากก็คือเทวดาแต่พระท่านไม่ได้ว่าอะไรเธอจะคล้องหรือไม่คล้องเธอจะเคารพหรือแสดงอาการยังไงมันก็เป็นเรื่องของเธอแล้วแต่ว่าเทวดาผู้เขามีความเคารพนอบน้อมต่อผู้ที่มีจิตใจเมตตาอย่างนี้แล้วอ่ะแล้วเราก็เป็นผู้นำมาเพื่อจิตเนื้อจิตตัวเราไปไหนมาไหนใช่ไหมล่ะท่านเหล่านี้เขาต้องการเห็นการแสดงด้วยความเคารพด้วยความตั้งใจบริสุทธิ์ต่อสิ่งที่เขาก็เคารพเหมือนกันเวลาเธอระลึกนึกถึงครูบาอาจารย์และเจ้าของในท่านผู้สร้างนึกถึงเทวดาที่ท่านรักษาเราก็บอกท่านว่าบุญนะเราทำมาท่านโมทนาของผมนะครับนะคะก็ว่าไปขอให้ท่านคุ้มครองอย่างนั้นเรื่องอะไรจะปรากฏให้เป็นอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็พูดไปได้เรื่องขับขันอะไรเราก็ยกมือบอกท่านเราก็รอดพ้นได้ไม่ได้อัศจรรย์อะไรนะแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าใจเราถึงไหมท
ทำครั้งเดียวตั้งแต่ตื่นใหม่ๆแล้วก็ตั้งใจทำเสร็จแล้วก็ติดเนื้อติดตัวเราไปนะทั้งวันนะทั้งวันเราอาจจะไม่ได้นึกไม่ได้คิดอะไรแต่ว่ามาถูกขับขันขึ้นมาเนี่ยสิ่งนี้ก็ท่านก็จะปัดเป่าความเลวร้ายทั้งหลายคลายตัวได้ถูกไหมล่ะอย่าหยิบคล้องเลยนะไหว้ทุกคล้องเลยไม่เอานะแล้วมาตักมือทำมันเป็นจิตจักลักษณะนอบน้อมก็นอบน้อมเข้าหาตั้งการนึกถึงในการสวดมนต์นะโมตั้งว่าใช่ไหมล่ะคือฉันเองฉันก็เป็นคนทดลองแบบนี้มาแล้วเราก็รู้ว่าไอ้ผลของความอยากกับผลของการตั้งใจให้มันดีมันต่างกันคนละโลกเลยนะคืออะไรฉันก็ลองมาหมดอ่ะงั้นพูดไม่ได้ผิดก็รู้ว่าผิดแล้วก็ลองให้รู้ว่าผิดมันเป็นอย่างนี้ถ้าถูกมันก็เป็นแบบนี้